อย่างพี่เอที่ร้องไห้หนักมากเลยน่ะดิฉันเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ช่วงประมาณปีใหม่เขามีการยกหนี้ให้กัน 400,000 ใช่ใช่คุณแตงโมขอยืมเงินพี่เอไปรักษาคุณพ่อเนี่ยแหละค่ะคือคนที่ช่วยเหลือคุณแตงโมมาตลอดแล้วพี่เอยกหนี้ให้เปล่าๆฟรีๆไปเลยพี่เอยังร้องไห้เสียใจหนักมากแต่คุณแม่เมื่อวานนี้หลายคนบอกคุณแม่เข้มแข็งจริงๆคุณแม่เป็นผู้หญิงเข้มแข็งที่ไม่มีน้ำตาเลยเป็นไปได้ว่าคุณแม่อาจจะนอนร้องไห้เงียบๆที่บ้านไม่ออกสื่อหรือไม่ก็ร้องจนน้ำตามันไม่มีจะไหลน้ำตามันไหลอยู่ในหัวอกของคนเป็นแม่แบบนั้นหรือไม่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงที่คุณแม่กำลังอ่านคำไว้อาลัยพี่เอเนี่ยอ่านไปร้องไห้บางช่วงต้องหยุดอ่านเลยแต่คุณแม่ค่อยๆอ่านเรื่อยๆแล้วบางช่วงบางตอนแม่บอกอย่าแม่ขอข้ามค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะตอนที่คุณแม่พนิดานั้นขึ้นเวทีไปเพื่อที่จะอ่านคำไว้อาลัยให้กับคุณแตงโมเนี่ยคุณแม่เล่าตั้งแต่เกิดเลยนะแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ได้เขียนด้วยตัวเองแต่เอาละมีสคริปต์มาให้คุณแม่เล่าคุณแม่เล่าได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนเกิดเนี่ยอยู่ด้วยกันเด็กหญิงแตงโมเกิดมาชื่อนี้เลยชื่อเด็กหญิงแตงโมเลยแต่ว่าคุณตาเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นพัทรธิดาให้แล้วหลังจากนั้นมาเปลี่ยนเป็นชื่อนิดาที่เราเรียกกันล่าสุดตอนคุณแม่กลับมาคุณแตงโมตั้งใจว่านี่คือของขวัญที่จะทำให้กับแม่ผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิตคนหนึ่งที่ทำให้ได้เกิดมาด้วยการเอาชื่อคุณแม่มาเป็นชื่อตัวเองค่ะตัดพอสำเภาด้านหน้าออกพนิดาเหลือนิดาเฉยๆเอามาใส่ชื่อของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็โลดเล่นในวงการบันเทิงด้วยชื่อนิดาแตงโมบางช่วงคุณแม่สะอื้นนะคุณผู้ชมสะอื้นอยู่แต่น้ำตาเนี่ยคงจะไหลอยู่ข้างในอกละค่ะเลยไม่มีภาพน้ำตาไหลออกมาให้หลายคนได้เห็นกัน